จริงผ่านจอสัปดาห์นี้คุณเหมภูมิภาทิตย์นะครับจะพาเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงกลางทะเลสาบชิคคอสึจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับคนนี้ที่ว่าอร่อยที่สุดทะเลเด็ดสุดร่องรอยของมันโอ้โหครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลสาบแล้วนะครับแล้วเราจะต้องรีบไปขึ้นเรือซึ่งเรือเนี้ยจะเลทไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงของเขาที่เขาจะต้องออกไปล่าแซลมอนแดงโอไฮโอโคเซมาสคนนี้เขาชื่อคุณโคบายาชิก่อนที่เราจะออกเรือเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่そうですね。あの氷とエサと。เขาบอกว่าต้องเตรียมน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็เตรียมเหยื่อทำไมเขาต้องเตรียมน้ำแข็งครับなぜ氷が必要ですか。あの魚を綺麗な状態で持ってくるためにเพื่อที่จะนำปลากลับมาบนฝั่งให้มันแบบสดๆอ๋อโอเคนี่คือตัวอย่างปลาที่เรานั้นจะลงไปล่ากันนะฮะโอ้น่ารักใช่ไหกลัวหนอนด้วยนะบอกก่อนนะอ๋อให้มันเข้าไปทั้งมวยไก่ยันเตยว่ะตอนนี้เรากำลังหย่อนเหยื่ออยู่ถ้าเรามองไปรอบๆเรือหนึ่งลำนี่จะมีเบ็ดประมาณ2 4 6 7เราแอบเห็นตอนนี้เขาหย่อนเหยื่อลงไปเขาหันมามองหน้าจอโซน่าเนี่ยเขามองทำไมครับสักทีคุณจะว่าこれ投げる前にここ見る何せ見るんですかこれสัตว์น่าก็อ๋อเห็นปลาไงจะบอกให้เนี่ยอันนี้คือปลานี่ไงมีปลาวิ่งอยู่ว้าวอ๋อนี่คือเส้นที่เขาใส่ใส่เบ็ดลงไปตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยอ๋อปลามันกระจายกระจายกระจายอยู่ใช่ว้าวมันดูเก๊ะๆกลางๆนะแต่มันอาจจะเป็นครั้งแรกจะเรียกกันจริงๆก็คือทะเลสาบชิโกซึนะฮะซึ่งทะเลสาบตรงนี้มันเกิดจากเป็นแอ่งของภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อ 34,000 ปีก่อนในหน้าหนาวเนี่ยทะเลสาบอื่นน้ำจะแข็งสามารถเดินได้แต่ว่าที่เนี่ยน้ำก็จะไม่แข็งครับเนื่องจากว่าที่นี่มีความลึกถึง363เมตรทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะค่อนข้างคงที่จุดที่ผมมองเห็นอยู่รอบๆตรงนี้แล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะฮะต้องบอกเลยว่าอยากให้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองเพราะว่าการที่คุณผู้ชมมองสิ่งที่เรานำเสนอให้เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้บรรยากาศความสงบของคลื่นความสวยงามของภูเขามันตรงนี้มันเกินกว่าที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้ทั้งหมดอยากให้มาด้วยตัวเองเพราะว่ามาที่เนี่ยเนี่ย
มันคือความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตของเขาอย่างแท้จริงนะครับนะมาเถอะตรงนี้นะครับทะเลสาบชิโกซึเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดครับเรื่องจริงผ่านจอ